สวัสดีค่ะเข้าสู่เนื้อหาตอนที่6นะคะของการวางแผนการทดลอง Experimental Design นะคะในหัวข้อของตอนที่6เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของสิ่งทดลองนะคะ Comparison of Treatment Mean นะคะเข้าสู่เนื้อหานะคะก็จะพูดถึงการเปรียบเทียบความแตกต่างที่มากกว่า2ตัวอย่างนะคะคือที่เราผ่านมาเราพูดถึงตัวอย่างเดียว2ตัวอย่างไปแล้วนะคะตอนนี้ก็จะพูดถึง2ตัวอย่างทีนี้มันมีวิธีการทดสอบหลายๆวิธีนะคะมี LSD Duncan DMRT หรือ Tukey อะไรก็แต่ที่วันนี้จะพูดก็คือ2ตัวนี้นะคะจะพูดถึง2ตัวนี้นะคะดูกันแล้วก็การรายงานผลทำยังไงนะคะแล้วก็การใช้ SPSS นะคะในการประมวลผลข้อมูลนะคะในการเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราวิเคราะห์ความแปรปรวนแล้วนะคะซึ่งการที่จะวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเนี่ยเกิดขึ้นในกรณีที่เราทดสอบแล้ว F คำนวณแล้วเนี่ยนะคะหรือทดสอบอนุวาแล้วเนี่ย significant นะคะถ้าไม่ significant หรือว่ายอมรับสมมติฐานหลักก็คือสิ่งทดลองไม่มีผลต่อตัวไปตามเนี่ยเราไม่ต้องเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยนะคะเพราะว่ามันสรุปอยู่แล้วว่าค่าเฉลี่ยมันเท่ากันนะคะหรือไม่มีความแตกต่างเพราะนั้นไม่ต้องเปรียบเทียบนะคะไม่แตกต่างไม่ต้องเปรียบเทียบแต่ถ้าทดสอบแล้วเกิด significant หรือว่ามีความแตกต่างเกิดขึ้นนะคะเราจะมาทดสอบค่าเฉลี่ยกันนะคะซึ่งในการทดสอบในการเรียนครั้งนี้เนี่ยเราจะใช้2ตัวนะคะก็คือ LSD กับ DMRT นะคะในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยมากกว่า2กลุ่มเนี่ยลำดับขั้นตอนก็คือเราจะเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยนะคะเหตุผลก็คือว่าเวลาเราเปรียบเทียบตัวมากกับตัวน้อยเราตัวมากตั้งลบตัวน้อยมันจะง่ายนะคะจะได้ไม่ต้องมายุ่งยากใส่ค่าสมบูรณ์ต่างๆนะคะจากนั้นก็เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยทีละคู่นะคะเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยที่ต้องการเปรียบเทียบทีละคู่จากนั้นก็มาดูว่าผลต่างนะคะผลต่างของค่าของคู่นั้นเนี่ยนะคะเอาค่ามากลบค่าน้อยเนี่ยผลลบตรงนั้นหรือผลต่างตรงนั้นถ้ามากกว่าค่าวิกฤตนะคะค่าวิกฤตหรือค่าสถิติในที่นี้ก็คือ LSD กับ DMRT ที่เป็น LSR นะคะถ้ามากกว่าค่าวิกฤตแสดงว่าคู่นั้นมีความแตกต่างทางสถิตินะคะอันนี้จำนะคะแล้วการรายงานผลหรือการใส่ตัวยกหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีบางครั้งก็บอกว่าให้ขีดเส้นใต้คู่ไม่ต่างหรือใส่ตัวอักษรเหมือนกันในคู่ที่ไม่แตกต่างนะคะแล้วก็ใส่อักษรต่างกันในคู่ที่ต่างกันนะคะก็คือถ้าคู่ไหนต่างกันเราก็ใส่อักษรต่างกันนะคะเรียงลำดับไปนะคะวิธีแรกนะคะ least significant difference หรือที่ตัวย่อเรียกว่า LSD นะคะเราชอบเรียกตัวย่อกันนะข้อนี้วิธีข้อดีของเขาก็คือคำนวณง่ายนะคะให้ความแตกต่างได้ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นการทดสอบความแตกต่างของคู่ที่ติดกันหรือทีละคู่นะคะทีละคู่หรือคู่ที่ติดกันแต่มีข้อเสียหรือข้อจำกัดก็คือใช้ได้ไม่เกิน5สิ่งทดลองหรือว่า10ไม่เกิน10คู่นะคะก็คือถ้าเรามี5สิ่งทดลองเช่น A B C D E นะคะ5 treatment เนี่ยก็ทีละคู่ก็จะมี A B A C A D A E อันนี้1 2 3 4แล้วนะคะจากนั้นก็เป็นมี B C B D B E อีก3นะคะแล้วก็ C D C E นะคะแล้วก็ D E นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะไม่เกิน10คู่เพราะนั้นไม่เกิน5 treatment นะคะไม่เกิน5 treatment สูตรในการคำนวณนะคะขอยกตัวอย่างขอใช้สูตรที่ n ไม่เท่ากันเลยนะคะเพราะว่าถ้า n เท่ากันก็คือมันก็คือตรงนี้ก็เป็นเลข2ก็คือ2 every ส่วน n ทีนี้ถ้าเราใช้สูตรนี้เลยเนี่ยมันได้ทุกกรณีนะคะทีนี้หน้าตาสูตรก็คือ LSD เท่ากับ T alpha ส่วน2 degree of freedom มาอีกแล้วนะคะค่า Tคูณด้วย square root MSE นะคะตัวนี้มาจากไหนนะ MSE ก็มาจากอนุวานะคะส่วน T alpha ส่วน2ก็เป็นตาราง degree of freedom เป็นค่า degree of freedom ก็คือเป็นค่า DF ของ error นะคะในตารางอนุวานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีตารางอนุวาก่อนถึงจะคำนวณตัวนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ากรณีที่จำนวนข้อมูลไม่เท่ากัน N ไม่เท่ากันเนี่ยเราจะมี LSE ได้หลายตัวนะคะตรงนี้ได้หลายตัวนะคะไว้เปรียบเทียบได้หลายตัวนะคะ
อันนี้ข้อมูลของตอนที่แล้วนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาผลของอุณหภูมิในการอบอาหารต่อชิ้นต่อความแข็งของชิ้นอาหารนะคะนี่ก็คือข้อมูลดิบจากนั้นก็เรียงลำดับนะคะเรียงลำดับเป็นเซตนะคะเป็นทีละอุณหภูมิแล้วก็วิเคราะห์ผลได้อนุว่าหน้าตาอย่างนี้นะคะเพราะนั้นเดี๋ยวข้อมูลที่เราจะใช้ก็คือ degree of freedom กับ mean square error แนะนำว่าเวลาคำนวณเนี่ยถ้าตรงนี้คำนวณด้วย excel หรืออะไรก็แล้วแต่เราไม่ควรปัดทุยมทิ้งนะคะแล้วก็คือใช้ excel คำนวณต่อได้เลยแต่ถ้าบางทีเราต้องใช้เครื่องคิดเลขเนี่ยตัวนี้ก็จำเป็นต้องปัดทุยมทิ้งซึ่งจะทำให้ค่า f มันจะแตกต่างไปนิดนึงนะคะทีนี้ค่า t อัลฟา02เมื่อกี้นะคะก็คือ 0.alpha 0.05 นะคะ degree of freedom ที่ 25ก็คือ 2.060 นะคะทีนี้เวลาเราคำนวณค่าเนี่ยที่บอกไปแล้วว่าถ้าเราจำนวน n ไม่เท่ากันเนี่ยมันก็จะมี LSD หลายตัวนะคะซึ่งเดี๋ยวจะไปดูการคำนวณกันนะคะอันนี้นะคะข้อมูลเดี๋ยวขอใช้ตารางขอใช้ data analysis วิเคราะห์ ANOVA เลยนะคะจะได้ลดขั้นตอนลงนะคะก็อันนี้ข้อมูลนะคะแล้วก็อยู่เป็นคอลัมน์นะคะ inferred row แล้วก็พื้นที่วางนะคะจะเห็นว่าตรงนี้เวลาเราโชว์เนี่ยนะคะค่าmean square error เนี่ยมันจะเป็น 10.973 แต่จริงๆแล้วมันจะมี3ซ้ำอยู่นะคะหลังจากวิเคราะห์แล้วเนี่ยตรงนี้ขอคิดค่า mean นิดนึงนะคะการคิดค่า mean เท่ากับ average นะคะเลือก average ค่าเฉลี่ยจำนวนข้อมูลก็เขาแล้วก็ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะคะ STDEV นะคะอันนี้ไว้ใช้เวลาเราเขียนรายงานผลนะคะแล้วก็หาของทุกตัวไว้นะคะจากนั้นก็เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยจะเห็นว่าค่าเฉลี่ยมากที่สุดก็คือ T75 ถัดมาก็ T70 นะคะอุณหภูมิ70อุณหภูมิ65อุณหภูมิ60นะคะอันนี้ก็เรียงลำดับเรียงไว้แล้วนะคะทีนี้การคำนวณ LSD นะคะอันนี้ทำเทมเพลตไว้นะคะ LSD เนี่ยมันมีได้หลายคู่หลายตัวนะคะก็คืออยู่ที่ว่า N ที่เราเปรียบเทียบนะคะเพราะนั้น N ตัวเนี้ยมันมีหลายมันไม่ได้มีตัวเดียวมันไม่ได้มี88ทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเรามีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะถ้า N ที่เป็นไปได้คู่แรกก็คือคู่นี้8กับ6นะคะแล้วก็คิดทุกตัวที่เป็นไปได้นะคะ8 6นะ8 6แล้วก็8 7นะคะ8กับ7 n 1 n 2นะคะแล้วก็8 8นะคะ8 8แล้วต่อไปก็6 7นะคะ6 7ส่วน6 8กับ8 6เหมือนกันนะคะให้คำตอบเดียวกันแล้วก็7887ให้คำตอบเดียวกันเพราะนั้นคู่ที่เป็นไปได้มี4คู่นะคะค่า t เมื่อกี้ 2.060 นะคะที่เราหาไว้แล้วก็ค่า mean square นะคะเท่ากับเราจะใช้วิธี copy ตัวนี้มาเลยก็ได้นะคะคลิกขวา copy หรือเท่ากับ cell ก็ได้นะคะวางตัวเลขนะคะตรงนี้ที่มันโชว์เนี่ยจริงๆแล้วมันก็มีตัวทะยมแฝงอยู่นะคะโชว์แค่3ตำแหน่งนะคะก็เราถ้าเราจะคำนวณเป็นซีรีส์เลยตรงนี้เราก็ลากลงมาเลยนะคะให้มันเป็นข้อมูลซึ่งเดียวกันทีนี้ LSD นะคะพิมพ์สูตรเท่ากับนะคะกดเครื่องหมายเท่ากับสูตร t อัลฟาส่วน2ก็กด t นะคะสแควร์รูทตรงนี้คูณกดดอกจันคูณนะคะติดสแควร์รูทก็พิมพ์ SQRT นะคะ square root mean square ก็คลิก mean square จากนั้นคูณด้วย mean square คูณด้วยภายในวงเล็บก็ใส่วงเล็บนิดนึงแล้วกันนะคะ
1ส่วน n 1บวก1ส่วน n 2เนี่ยเวลาเราใส่น่าจะใส่ต่อได้เลยเพราะว่ามันจะคิดเศษส่วนก่อนบวกลบนะคะเพราะนั้นใส่1 / n 1คลิกที่ n 1บวกตามลำดับนะคะ1 / 1หาร n 2นะคะวงเล็บปิดนะคะ enter ได้เลยใส่วงเล็บปิดไม่ครบนะคะใส่ให้ครบมันก็จะขึ้นมานี่ได้คำตอบแล้วทีนี้เราก็ลากลงมาเป็นซีรีส์เดียวกันนะคะซึ่งก็จะตรงกับตรงนี้นะคะก็คือคำนวณไว้แล้วนะคะเอาไว้ใช้นะคะจากนั้นดูต่อนะคะดูใน Excel ต่อแล้วกันนะคะจากนั้นที่เราเรียงลำดับค่าเฉลี่ยไว้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอามาใช้นะคะเปรียบเทียบทีละคู่จากมากไปหาน้อยนะคะคู่ที่1 นะคะคู่แรกก็คือเอาลำดับที่1เทียบกับลำดับที่2นะคะอันนี้เราเรียงลำดับไปแล้วก็คือ n ของคู่ที่1กับ2ก็คือ8กับ7นะคะ n 8 7 n เนี่ยจำเป็นต้องพิมพ์นิดนึงใส่นิดนึงเพื่อว่าเตือนความจำว่าเดี๋ยวเราต้องเลือก LSD ให้ถูกนะคะอันนี้ลบไปก่อนนะคะคู่ที่1นะคะ8กับ7นะคะ8 7 mean difference ก็คือค่าความต่างของค่าเฉลี่ยก็คือเท่ากับเอาค่าเฉลี่ยของคู่ที่1นะตัวที่1ลบตัวที่2นะคะก็จะได้ค่า mean difference ก็เป็นค่าบวกนะคะทีนี้ LSD ที่จะใช้ก็จะต้องสอดคล้องกับ N1 N2 N1 N2 เป็น8 7ก็คืออันนี้นะคะเพราะนั้นเราอาจจะใช้เท่ากับก็ได้นะคะเท่ากับเซลล์นี้ 3.532 นะคะจากนั้นเรามาเปรียบเทียบดูว่าระหว่าง mean difference กับ LSD นะคะมากหรือน้อยตรงนี้นะคะเห็นว่าค่า mean differenceมากกว่านะคะมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าค่าผลต่างมากกว่าค่า LSD แสดงว่าคู่นี้1กับ2แตกต่างให้ใส่ดอกจันนะคะหรือพิมพ์คำว่าเขียนคำว่าแตกต่างหรือพิมพ์คำว่าแตกต่าง significant อะไรก็ได้นะคะใส่ดอกจันให้รู้ว่ามันคือความแตกต่างนะคะจากนั้นถ้าคู่ที่1กับ2แตกต่างนะคะให้เราใส่ตัวอักษรในตัวที่1เนี่ยเป็น A ตัวนี้เดี๋ยวก็จะเป็น B ต่อไปนะคะก็พิมพ์ไว้ก่อนก็ได้นะคะก็เป็น A กับ Bนะคะจากนั้นคู่ที่1กับ2นะคะแตกต่างเพราะนั้น1กับ3เราไม่ต้องเปรียบเทียบแล้วเพราะคู่ที่อยู่ติดกันมันต่างคู่ที่ห่างกันมันก็ต้องย่อมต่างนะคะเพราะนั้นคู่ที่1กับ3ไม่ต้องเปรียบเทียบข้ามไปที่2กับ3เลยนะคะ2กับ3นะคะของ n ของ2กับ3ก็คือ7กับ6นะคะ7กับ6นะคะผลต่างนะคะ difference mean difference เท่ากับ22ลบ18นะคะได้ค่านี้ LSD นะคะเท่ากับอะไร78นะคะ78ก็ไปเลือกขออภัยค่ะ76ก็ไปเลือกที่76 67เหมือนกันนะคะก็ตัวนี้ทีนี้มาพิจารณาว่า 3.83 กับ 3.79 โอ้ใกล้เคียงกันมากแต่ก็ยังมากกว่าเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นมากกว่าแล้วก็เป็นดอกจันแตกต่างนะคะเพราะนั้นระหว่าง2กับ3แตกต่างของ A ไปแล้ว B ไปแล้ว C บ้างนะคะ C ถึงคิวของค่า C แล้วนะคะเพราะนั้นเหลือคู่ที่3กับ4นะคะคู่สุดท้ายบางทีมันมีโอกาสเหลื่อมกันได้นะคะในบางกรณีอันนี้มันไม่เหลื่อมนะคะ3กับ4นะคะ3กับ4จำนวนข้อมูลก็คือ6กับ8นะคะ6 8ผลต่างนะคะเท่ากับ 18.176 ลบ 15นะคะค่า LSD ที่คำนวณไว้6 8 6 8 8 6เท่ากับตัวแรกนะคะกรณีนี้ผลต่างน้อยกว่าค่า LSD สรุปว่าน้อยกว่านะคะไม่แตกต่างจะใส่ ns ไว้นะคะถ้าไม่แตกต่างขีดเส้นใต้หรือใส่ตัวอักษรเหมือนกันกับตัวเมื่อกี้ก็คือ c เพราะฉะนั้นตัวอักษร a b c c เนี่ยจะเป็นตัวยกเวลาเรารายงานผลตรงนี้นะคะตัว75สูงสุดเป็น a รองลงมา b คู่นี้ทั้งคู่เป็น c คู่นี้ไม่ต่างกันนะคะอันนี้นะคะคำนวณ LSD เสร็จแล้วก็เรียงลำแบบค่าเฉลี่ย
จากนั้นก็เปรียบเทียบทีละคู่ทีนี้เราจะทำข้ามขั้นไม่ได้เราต้องทำทีละคู่ไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การสรุปนะคะนี่คือการรายงานผลการสรุปก็คืออุณหภูมิ60องศา x bar บวกลบ sd ใส่ตัวยก cc ba ตามลำดับนะคะอันนี้ก็คือเวลาเรียงลำดับเราต้องเรียงตามทรีทเมนต์เริ่มต้นที่เขารายงานนะคะอันนี้ก็จะเรียงจากน้อยไปหามากแล้วก็ตัวยกก็จะเป็น abc ที่ต่างกันในแนวตั้งข้อมูลมันอยู่ในแนวตั้งหมายถึงค่าเฉลี่ยของข้อมูลแตกต่างกันอันนี้ก็ต้องเขียนสาเหตุด้วยนะคะทีนี้มาดูในเรื่องของการใช้ SPSS บ้างนะคะสลับหน้าจอนิดนึงนะคะข้อมูลชุดเดียวกันนี้แหละนะคะเดี๋ยวเราanalyzeการanalyzeตอนที่แล้วเนี่ยจะสอนแค่การหาANOVAนะคะทีนี้จะเพิ่มในเรื่องของการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยก็คู่กันไปนะคะก็การANOVAก็คือทำได้ทั้งหลังทั้งสองช่องทางก็คือ One Way ANOVAกับ General Linear Model นะคะขอใช้ตัวนี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าก็จะใช้ตัวนี้นะคะใช้ General Linear Model Univariate นะคะข้อมูลมีอยู่แล้วก็คือ output เป็นตัวแปรตามนะคะ fixed factor ตัวเป็นต้นก็คืออุณหภูมินะคะสิ่งที่เราจะต้องทำเพิ่มก็คือกดตรง post hoc ตรงนี้ค่ะ post hoc แล้วก็เอา temp เข้าไปใน post hoc test นะคะจะเห็นว่าการเปรียบเทียบความแตกต่างขึ้นมาให้เยอะแยะเลยนะคะตั้งแต่วิธี LSDบนโฟลานี่ซีดาร์กเชฟเฟทูกี้เยอะแยะมากมายดันแคนด้วยนะคะที่เราใช้บ่อยก็คือ LSD กับดันแคนนะคะบ่อยที่สุดเลยจริงๆก็คือดันแคนนี่แหละเพราะว่ารูปแบบการรายงานของเขาอ่านง่ายนะคะเอามาดู LSD ก่อนนะคะ continue โอเคหน้าตานี้นะคะ LSD หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะซึ่งเวลาเราเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยเราก็มาไล่ทีละคู่75กับ70ต่างกันไหมถ้ามีดอกจันหรือดูที่ค่าซิกก็ได้นะคะถ้าค่าซิกน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.05 เนี่ยแสดงว่าแตกต่าง75กับ70แตกต่างไป70กับ65บ้าง70กับ65ก็ต่างนะคะไปคู่ต่อไป65กับ60ไม่ต่างอันนี้นะคะตามลำดับก็คือเราต้องมีแพทเทิร์นในการเปรียบเทียบนะคะอันนี้คือการอ่านผลของ LSD นะคะทีนี้มาดูการวิเคราะห์แบบ DMRT บ้างนะคะ Duncan New Multiple Range Test มันจะมีคำว่า range อยู่ก็คือเป็นช่วงนะคะถ้า LSD เนี่ยถ้าเกิดจำนวนข้อมูล N เราเท่ากันทั้งหมดเนี่ยมันจะใช้ LSD ตัวเดียวเลยตลอดนะคะทั้งโครงการแต่ถ้าเป็น Duncan มันจะอยู่ที่ range ความห่างของระยะทางของความต่างด้วยนะคะคู่ที่1คู่ที่2กับคู่ที่1กับ3เนี่ยใช้ LSR คนละตัวกันนะคะใช้ตัวเปรียบเทียบคนละตัวกันค่ะวิธีการเปรียบเทียบของDuncan หรือ DMRT เนี่ยคล้ายกับ LSD นะคะแต่ข้อดีของเขาคือไม่มีข้อจำกัดเรื่องสิ่งทดลองเพราะนั้นวิธีนี้จะถูกนิยมใช้มากกว่า LSD นะคะหรือว่าก็คือไม่มีเงื่อนไขเพราะว่าความต่างเนี่ยมันเกิดจากระยะห่างระหว่างลำดับมีการเรียงลำดับเสร็จแล้วก็ความต่างของลำดับมีผลต่อการคำนวณ LSD ด้วย LSR ด้วยนะคะอันนี้ไม่ได้ใช้นะคะเพราะนั้นค่าวิกฤตเขาใช้ least significant least significant range นะเป็นช่วงนะคะเป็น range มาดูนะคะขอยกตัวอย่างเดียวกันก็คือกรณีที่จำนวนตัวอย่างไม่เท่ากันนะคะสูตรของเขาก็คือ LSR เท่ากับSSR ตรงนี้ปกติถ้าเป็น LSD เราจะใช้ T ตอนนี้เราใช้สูตรของ Significant Student Range นะคะ SSR เปิดที่ Alpha นะคะมีค่า P มาด้วยค่า P ตรงนี้เป็นตัวที่บอกถึงความห่างของแต่ละคู่ที่จะเปรียบเทียบลำดับที่1กับลำดับที่2เวลานับก็คือนับ1จาก1ไป2เนี่ยนับเป็น2นะคะค่า P ก็คือสูงลบต่ำบวก1นะคะดีเกียฟิดอมของเออร์เลอร์จากอโนวาเหมือนเดิมมีนสแควร์เออร์เลอร์ของอโนวาเหมือนเดิมนะคะอันนี้ตารางอโนวาอันนี้ก่อนที่เราจะไปคำนวณ LSR เนี่ยนะคะมันจะมีค่า SSR ได้หลายค่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะเราคำนวณไว้ก่อน SY ซึ่งมันก็คล้ายๆกับ LSD เพราะว่ามันมี N หลายตัวนะคะเพราะนั้นเคสนี้เนี่ยเคสที่ N ไม่เท่ากันแล้วก็เป็น LSD อีกนะต
ัวสถิติที่เปรียบเทียบจะเยอะหน่อยนะคะเพราะนั้นอันนี้เราคำนวณทิ้งไว้นะคะคำนวณทิ้งไว้ซึ่งวิธีการคำนวณก็จะคล้ายๆกับ LSD เมื่อกี้เพียงแต่ตรงนี้มันจะต่างกันนิดนึงก็ MSE ส่วน2นะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ไปอันนี้ก็ได้มานะคะจากนั้นเราไปเปิดตาราง Significant Student Range นะคะ SSR Degree of Freedom ที่25เนี่ยตรงนี้มันไม่มีเราก็ใช้วิธีเฉลี่ยรวมกันหาร2นะคะก็คือจะเป็น 2.915 3.065 3.145 นะคะอันนี้ก็นะคะ 2.195 3.065 3.145 นะคะทีนี้ค่านี้นะคะค่านี้ก็คือค่าที่เราคำนวณ SY bar เป็นตารางเมื่อกี้ไว้ส่วนค่านี้ SNR เพราะฉะนั้นค่า LSR ที่เป็นไปได้ทั้งหมดนะคะมีก็คือ3คูณ4นะคะเป็นตารางเนี้ยนะคะซึ่งมันก็เยอะนะคะซึ่งถ้าเราใช้ Excel ในการคำนวณก็จะง่ายนะคะจากนั้นก็เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยนะคะแล้วก็เปรียบเทียบคู่ทีนี้มันจะมีการเปรียบเทียบเนี่ยจะมีค่า P มาเกี่ยวข้องละนะบังเอิญเคสนี้มันทีละคู่คู่หนึ่งต่างคู่หนึ่งไม่ต่างมันก็ไม่เยอะนะคะจาก1ไป2เนี่ย1ไป2เนี่ยนับ1นับ2นะคะอันนี้ก็คือค่า P จะเป็น2ถ้า1ไป2ไป3ถ้า1กับ3อันนี้ก็คือ1 2 3ก็จะมีค่าเท่ากับ3ระหว่าง2กับ4อันนี้ก็เท่ากับ3ก็คือเอา4ลบ2บวก1นะคะสูงลบต่ำบวก1นะคะอันนี้ก็คือมันจะมีค่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับค่า LSR ตัวนี้ก็เลือกใช้ให้ถูกนะคะเพราะนั้นเห็นความแตกต่างของ LSD กับ DMRT ก็คือ LSD จะไม่มีตัวนี้นะคะจะไม่มีตัวที่เป็นระยะห่างระหว่างลำดับนะคะแต่ DMRT ก็จะมีระยะห่างระหว่างลำดับเพราะนั้นเขาจะมีข้อดีว่าเขาไม่จำเป็นต้องไม่มีเงื่อนไขใช้ได้ทุกทรีทเมนต์นะคะทรีทเมนต์เยอะๆก็ใช้ได้นะคะเพราะว่าระยะห่างมันไม่จำกัดนะคะการรายงานผลก็เหมือนกันนะคะได้ผลแตกต่างกันทีนี้ในรายงานวิจัยต่างๆเราอาจจะบอกว่าเราใช้วิธีไหนในการเปรียบเทียบ LSD หรือ DMRT ก็ต้องบอกนะคะอันนี้การเปรียบเทียบนะคะมาดูการเปรียบเทียบตารางเมื่อกี้ตรง DMRT มีค่า P นะคะสังเกตค่า LSD กับ LSR ใกล้เคียงกันมากนะคะตัวนี้ 3.532 ตัวนี้ 3.534 ต่างกันเล็กน้อยนะคะ 3.797 3.779 สลับกันนะคะ 3.685 3.688 ก็คือใกล้เคียงกันมากนะคะทีนี้มาดูการใช้ SPSS ในการวิเคราะห์ผลของ DMRT นะคะตัวนี้นะคะเราไปที่ Analyze นะคะ General Linear Model Univariate นะคะตัวนี้มีเหมือนเดิมนะคะตรง Post Hoc เนี่ยค่ะเราไม่ใช้ดันแค่เราไม่ใช้ LSD นะคะไปเลือกตัวดันแค่ตรงนี้นะคะมันมีให้เลือกมากมายเราเลือกตามอิสระได้เลยแต่ส่วนใหญ่ที่บอกนะคะว่าดันแค่จะถูกใช้มากในงานวิจัยนะคะ Continue โอเคซึ่งอ่านง่ายด้วยนะคะก็คือเขาจะแยกเป็นกลุ่มให้อยู่แล้วนะคะก็คือทรีทเมนต์ที่75อยู่กลุ่มที่3 70อยู่กลุ่มที่2อยู่กลุ่มที่2อันนี้กลุ่มที่1เขาบังเอิญเขาเรียงลำดับจากน้อยไปหามากแต่เวลาเราใส่ตัวยกนะคะให้ใส่จากคอลัมน์นอกสุดข้างมากไปหาน้อยนะคะอันนี้ก็จะเป็น A B C C เพราะนั้นเวลาเราเรียงก็60 C Cนะคะ B A เป็นต้นนะคะก็ในส่วนของการเปรียบเทียบนะคะความแตกต่างของค่าเฉลี่ยนะคะก็มี2วิธีก็คือ LSD LSD กับ DMRT นะคะก็เป็นการสาธิตการใช้ SPSS นะคะซึ่งก็ขอจบในส่วนนี้นะคะครั้งต่อไปครั้งหน้าเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการเปรียบการวางแผนการทดลองแบบRCBD นะคะก็คือมีบล็อกเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็วันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณค่ะ